เป็นไงครับตอบสนองโอเคเลยนะครับพี่ลื่นเลยนะลื่นเลยนะพี่ลองกดอีกนิดนึงปึ๊บอ่ะอยู่ฝานี่ไว้ มันจะมีฝาท่อครับผมไม่ต้องเบาผมจะให้พี่ลูดฝาท่อไปเลยจะดูว่าช่วงล่างมันเป็นยังไงครับผมคิดไม่ได้ครับเพราะว่ามันปรับมาค่อนข้างเยอะเนี่ยฝาท่อมี2ฝาติดๆเลยครับผมเนี่ยครับลูดไปเลยว่าจะกระโดดโค้งคามั้ยนะเอาอยู่นะนิ่งนะเอาอยู่นะโอเคเลยฮะเดี๋ยวตอนนี้ไฮไลท์ผมให้พี่ลองดูในนี้จอพี่ลองกดนี้คาเมล่าชัดมากชัดมากเลยชัดมากอันนี้กล้องรอบกล้องหน้านะพี่กดไปเรื่อยๆมันจะเป็นกล้องซ้ายมุมมองเราดูกว้างขึ้นณปัจจุบันนะตัวนี้คือตัวท็อปนะตัวอัลตร้า 1,27,000 ครับครับพี่ตอนนี้สตาร์ทนะครับสตาร์ทยังไม่นี่แล้วเหยียบเบรกสตาร์ทเมื่อก่อนมันจะซ้ายขวานะตอนนี้ย้ายมาตรงกลางแล้วออกแนวยุโรปหน่อยยุโรปก็ใช้สตาร์ทตรงกลางนะครับแอร์เนี่ยพี่ขึ้นมาเนี่ยพี่กดแม็กถ้าเราต่อตากแดดนะกดแม็กเนี่ยมันแรงออกมาเลยนะแล้วเราค่อยมาลดเอานะครับพอมันเย็นแล้วอ่ะเราค่อยมาลดสปีดนะตรงนี้แอร์แยกนะพี่นะครับผมซ้ายขวาหนีบของพี่ตอนนี้มันโลดันขึ้นของพี่เอายี่สิบสองเท่ากันผมปรับได้ถ้าเปลี่ยนผมปัด20แอร์แยกดูอะไรมันดูสวยกว่ารุ่นต้นหน้าก่อนหน้านี้นะครับครับเดี๋ยวตอนนี้ไฮไลท์ผมให้พี่ลองดูในนี้จอพี่ลองกดนี้คาเมล่าชัดมากชัดมากเลยชัดมากอันนี้กล้องรอบกล้องหน้านะพี่กดไปเรื่อยๆมันจะเป็นกล้องซ้ายกล้องซ้ายกล้องหน้ากดทีกล้องหน้าอย่างเดียวแล้ววนมาอีกทีก็เป็นวิทยุกดอีกทีก็มาอันนี้คือปุ่มกล้องแต่นี่ข้อดีก็คือเนื่องจากพอมันชัดมากเวลาแดดเข้าอ่ะตอนที่เราขับแดดจ้าๆรุ่นเก่าๆอ่ะถ้าเราขับอ่ะเราต้องเอามือป้องอ่ะแสงมันเข้าตัวเนี้ยสู้แดดเอาตรงๆคือมองชัดเลยคือมันใช้งานได้จริงเลยแล้วก็แนวพวงมาลัยที่ลองโยกพวงมาลัยแนวพวงมาลัยเห็นไหมก็คือมีแนวล้อสะดวกขึ้นเยอะเลยเราไม่ต้องรู้ว่าตอนนี้ล้อเราตรงหรือไม่ตรงล้อหักไปทางไหนนี่ดูแนวนี้ได้เลยนะครับพี่ต้องเหยียบเบรคเข้าเกียร์ถอยเหยียบเข้าเกียร์ถอยนี่ก็จะมีเส้นตัวนี้นี่แนวพวงมาลัยแล้วก็เวลาเราถอยอ่ะพี่ลองถอยช้าๆถอยช้าๆถอยช้าๆนะเดี๋ยวดูเซนเซอร์ถอยไปพี่เดี๋ยวรถพี่ข้างหลังมันจะค่อยช้าๆเซนเซอร์มันจะเตือนช้าๆได้อีกได้ยังไงเซนเซอร์เนี่ยมันขึ้นเขียวเหลืองแดงเหมือนไฟจราจรเลยก็คือเขียวไปได้เหลืองระวังแดงหยุดก็ประมาณอย่างนี้เลยมันก็ฉลาดดีมันก็กระพริบแล้วก็หน้าจอนั่นก็มีด้วยนะถ้าเราไม่ดูจอนะเราก็ดูก็ได้มันก็ซิงกันระบบมันเยอะขึ้นครับมันก็เป็นเขียวเหลืองแดงเลยก็ง่ายๆทุกคนเข้าใจอ่ะเขียวเหลืองแดงคืออะไรครับโอเคกระจกค่าเต็มคัดเลยครับได้เลยตัวนี้มันล็อกมันเตือนคู่นะขออนุญาตอีกทีเกียร์อันนี้เป็นออโต้นะถ้าตกมาพี่จะเบ่งนะครับผมอันนี้เป็นธรรมดานะเชนขึ้นเชนลงนี้ได้เนาะโอเคอ่ะไปได้ครับก็จบโอเคนะได้กว่าโอเคครับมาได้ครับไปเลยอย่างที่แบบเหยียบแรงๆแล้วบอกความรู้สึกด้วยนะพี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปยูเทิร์นตรงมานี่ก่อนครับผมเดี๋ยวตรงออกไปเลยไปยูเทิร์นเวสเกตเวสเกตใช่ไหมครับเวสเกตนะลองได้เป็นไงครับตอบสนองโอเคเลยนะครับพี่ลื่นเลยนะลื่นเลยนะพี่ลองกดอีกนิดนึงปื๊ดเดี๋ยวพี่อยู่ขวามันจะมีอยู่ขวานี่ไว้ มันจะมีฝาท่อครับผมไม่ต้องเบาผมจะให้พี่ลูดฝาท่อไปเลยจะดูว่าช่วงล่างมันเป็นยังไงโอเคได้ครับเพราะว่ามันปรับมาค่อนข้างเยอะเนี่ยฝาท่อมี2ฝาติดๆเลยครับผมเนี่ยครับลูดไปเลยว่าจะกระโดดโค้งคามมั้ยเห็นมั้ยเอาอยู่นะนิ่มนะเอาอยู่นะโอเคเลยฮะฝาท่อฝาท่อเอาอยู่เลยครับครับโอเคครู้สึกไม่มีอาการตื้อนะเวลาเร่งเครื่องครับโอเคเลยครับคือตัวเนี้ยมันเป็นเทอร์โบตัวใหม่184แต่ว่า
ม้าอาจจะไม่ได้เยอะกว่าตัวเดิมมากแต่ว่าเทอร์โบใหม่มันเขาเรียกอะไรมันได้แฟตทอคอ่ะมันได้ทอคยาวๆเพราะฉะนั้นพอทอคมันช่องว่างมันกว้างเกียร์มันก็เลยต่อดีเหยียบมันไม่แผ่วเวลาต่อเกียร์ย่อรอบมันไม่ตกแรงบิดมันต่อเนื่องรู้สึกมันนิ่งอ่ะผมรู้สึกครับโอเคมากเลยผมว่าพอเราชินกับตัวนี้นะครับขับไม่เหนื่อยมันสั่งได้อ่ะคือรถสั่งได้ขับไม่เหนื่อยอยากแซงอยากอะไรเงี้ยขับแล้วนุ่มคนนั่งก็สบายพี่ขออนุญาตคนนั่งปรับสปีดเองเลยตัวนี้ไม่ใช่ครับที่เป็นอัพกับดาวอ่ะสี่สปีดแล้วพี่ปรับใช่มีแอร์ด้านหลังเนี่ยพี่ปรับอันนี้เองได้เลยครับดีมากๆเลยค่ะครับปรับลงได้ปรับขึ้นได้ครับตั๊กเบอร์3กำลังดีครับเบอร์3เบอร์2โอเครู้สึกมันหนึบดีนะผมว่าใช่หนึบด้วยเนาะเขาเซตใหม่หมดเลยช่วงล่างเครื่องยนต์ใหม่หมดนะโอเคเลยครับเนี่ยผมว่าน้องๆรถนั่งเลยนะน้องๆพวกปาเจโร่อะไรแบบนี้นะแล้วเนี่ยตอบโจทย์แอร์เพราะบางคนจะถามว่าแอร์ไม่ถึงใช่แอร์ไม่ถึงแค่นี้ตอบโจทย์เลยค่ะดีมากค่ะบางคนข้างหน้าปล่อยมากก็ไม่ได้หนาวใช่ไหมเพราะนั้นปรับเองเลยด้านหลังผมแบบทำเหมือนคล้ายๆพวกปาเจโร่อะไรพวกนี้สามารถได้รอบคันครับครับรู้สึกครับทัศนวิสัยโอเคมากครับจอก็สวยขึ้นเนี่ยผมชอบจริงชอบจอเนาะใช่ครับผมสวยมากพอดีตอนนี้มันไม่ค่อยมีแดดเนี่ยผมขับตอนที่แดดจ้าๆวันก่อนโหตกใจเข้าเกียร์ถอยทีแรกตกใจซึ่งเราไม่เคยใช้มองจอเลยเพราะว่ารุ่นเก่าๆมันมองไม่ค่อยเห็นนะเอาง่ายๆพอแดดเข้าแล้วมันก็มองไม่เห็นเหมือนมือถือกลางแดดอะพี่เรามองไม่ค่อยเห็นอะแต่เนี้ยมันชัดเลยไงเซ็นเซอร์เตือนนะครับไบสปอตครับผมตัวนี้ทำได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวมันจะมีเชื่อมเป็น Android หรือว่าเป็นตัวนี้เป็น Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ได้ครบหมดแล้วก็ Apple CarPlay มันไร้สายนะมันไม่ต้องเสียบสายแล้วนะเอ้าเหรอครับใช่มันเป็นสะดวกเลยอ่ะใช่ๆเพราะรุ่นก่อนนี้ต้องต่อสายต้องยังต้องต่อสายใช่ตัวนี้สตาร์ทที่เท่าไหร่ครับตัวนี้สตาร์ทอยู่มันมีเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ถ้ารุ่นที่เราขับอยู่ตอนนี้เป็นตัวท็อปณปัจจุบันนะตัวนี้คือตัวท็อปนะตัวอัลตร้า 1,27,000 ครับตัวนี้ณตอนนี้ตัวนี้ขายดีครับยาวเลยพี่ลองข้ามแยกไปข้ามแยกเลยไปแยกท่าอิฐเลยลองยาวๆพี่สังเกตที่ลองขับนิ่งๆสมมุติอ่ะนะตอนนี้เราได้สัก80 90 100พี่ดูรอบเครื่องดิมันพันหน่อยๆเองตัวเนี้ยถ้าวิ่งยาวๆเนียนๆนะพี่วิ่ง100นึงรอบเครื่องแค่ 1,500 โอ้ 1,500 มันจะบอกอะไรเรา1ประหยัดน้ำมันรอบเครื่องต่ำประหยัดน้ำมันสึกหรอน้อยกินน้ำมันน้อยใช่มั้ยครับแล้วที่เหลือก็คืออัตราเร่งมันก็เหลือเยอะเดี๋ยวพอรอบเครื่องมันยังต่ำมันก็ยังรอบเครื่องมันยังไปได้ไกลฉะนั้นอัตราเร่งเหลือเฟือเลยครับลองแบบเนี่ยในคอสะพานอะไรเงี้ยที่ลองส่งได้ลองดูสิโอเคนะพี่ผมชอบอ่ะผมว่าขับเนียนนะถ้าไปเที่ยวแต่งวันเนี่ยสบายอ่ะใช่คนหลังก็ไม่เมานั่งเงียบๆเราก็ขับแบบคือถ้ารถมันพลิ้วๆมันขับไม่เหนื่อยแล้วมันเงียบดีนะห้องโดยสารผมว่าขนาดเวลาสะเทือนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่นี่สังเกตเราคุยกันรู้สึกเสียงดังใช่ครับผมว่าเสียงดังเราดังนะเลยใช้อารมณ์รถคันเก่ามาคุยกันอยู่นะครับผมมันก็เลยดูแบบคุยดังๆหน่อยพี่ลองอันนี้เกียร์พี่ลองตบเกียร์เล่นดูครับตอนนี้เป็น5ใช่ไหมที่ดึงลงเป็น4รอบมันก็จะตึงเลยแล้วก็กดออกไปกดออกไปปื๊ดแล้วก็ดันขึ้นดันขึ้นเป็น5ครับถ้าดันทีเป็น6ครับผมถ้าเลิกใช้พี่ก็ตบกลับก็เป็นออโต้ที่เราเชนอย่างนี้ก็ใช้2ช่วงก็1ช่วงที่เราขึ้นเขาลงเขาแล้วก็ช่วงที่เราซิ่งเลยลากกันมันๆเป็นเกียร์ธรรมดาอย่างเงี้ยทำได้เลยอ
จแล้วออกใต้สะพานข้างหน้าครับออกซ้ายครับตัวนี้ก็มีหมดเลยนะปัดน้ำฝนออโต้ไฟหน้าออโต้ครับเตือนกันชนด้านหน้ามีแล้วก็บายสปอร์ตซ้ายขวานะครับมีครบหมดรู้สึกมันยึดดีครับผมว่านะยึดดีนะใช่ฮะเนี่ยรู้สึกขับแล้วมันแบบใช่ถ้าคนนั่งอ่ะก็จะรู้สึกได้สัก 20-30% แต่คนขับอาจจะรู้เลยว่าใช่เนี่ยรู้สึกแบบมันมั่นใจเวลาแบบเวลาขับแล้วมันเกาะมันหนึบมันหนึบใช่มันหนึบดีผมว่ามันรู้สึกปลอดภัยนะครับเดี๋ยวอยู่ใต้สะพานครับผมพออันนี้พี่ขับครั้งแรกถ้าพอเราได้สัก 2-3 วันนะรับประกันเลยเราจะเข้ากับรถได้ดีนะลื่นขับลื่นปื๊ดอ่ะขับลื่นเลยแหละผมว่ามาแค่นี้โอเคนะกำลังสวยเลยทัศนวิสัยก็โอเคนะผมครับกระจกหน้าที่กระจกบานหน้าว่างครับไปเลยที่โอเคเพราะว่าตรงเนี้ยพี่มันตัดเหลี่ยมออกไปอ่ะมันขยายตรงเนี้ยมันขยายออกมันก็เลยทำให้เรามองได้แบบมุมมองเราดูกว้างขึ้นดูทันสมัยกว่าคันรุ่นก่อนหน้าเยอะเหมือนกันว่าอยู่เลนนี้ครับตรงไปเลยครับผมขายดีแน่เลยผมว่ารุ่นนี้ว่าเมื่อวานได้อยู่10กว่าจองโอ้โหก็ลูกค้าส่วนมากเป็นลูกค้าเค้าเรียกอะไรแฟนมันแท้ครับผมก็รออยู่มาพอมาดูตัวจริงก็อย่างเงี้ยพี่อันดับแรกชอบเครื่องกับภายในมันอารมณ์มันก็ต่างอารมณ์ต่างจากคือเขาใช้คันเก่ามาพังเนี้ยเขาก็รู้ว่าโอ้เปลี่ยนหมดเลยมันไม่เหลือของเดิมเลยอ่ะใช่เพราะที่บ้านที่เพิ่งออกไปรุ่นก่อนเนี้ยพอดูรุ่นนี้โอ้โหมันก็เปลี่ยนหมดนะไม่เหลือเขาเดิมครับไม่มีตัวนี้หมดเลยเครื่องยนต์คัสซีช่วงล่างบอดี้ทุกอย่างหมดเลยคือไม่ของเดิมใช้ไม่ได้เลยอยู่ขวาก็ได้ครับเนี่ยจะมีฝาท่อให้พี่ลองรูดฝาท่อดูอีกรอบเนี่ยลองรูดเลยเนี่ยโอเคดูผมชอบตรงที่ความดึกมันนี่ฮะชอบจองใช่ครับผมเนี่ยมันเห็นอะไรชัดดูทันสมัยขึ้นเยอะเลยครับก็มีครบหมดทุกอย่างเลยครับเชื่อมต่อได้หมดในรุ่นต่อไปรุ่นตัวท็อปที่เป็น4 wheel ก็อันนี้มันก็จอนี้แหละก็จะเชื่อมแบบซิมมือถือรถที่หายไปเขมรไปอะไรที่กระสังดับเครื่องเลยแล้วสตาร์ทไม่ได้ด้วยเพราะมันล็อกครับมันจะมีซิมฝังอยู่ข้างในนะครับสั่งสตาร์ทรถเปิดแอร์อะไรพวกนี้ได้จากไกลๆนะจากมือถือนะได้หมดถ้ารถแบบถูกขโมยไปใช่ก็มี GPS ตามได้แล้วก่อนจะตามเราก็ดับเครื่องไปเลยครับต้องกดดับเครื่องไปเลยผมชอบฟิลเวลาขับชอบดูตรงเนี้ยอันนี้พี่ชอบจริงจริงนะโทนคนขับเนี่ยมันรู้สึกมันแบบมันดูทันสมัยดีเพราะว่าอย่างเพิ่งขับรุ่นที่เพิ่งออกไปเนี่ยนะครับมันยังดูแบบยังดูไม่ทันสมัยเท่านี้ครับผมครับแล้วก็อันนี้อีกอันนึงเวลาเขาอันเนี้ยพี่มันจะกดใช้งานได้ง่ายคือตอนเนี้ยรถที่มิตซูเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาส่งออก 70% ที่ยุโรปอเมริกาอะไรพวกเนี้ย
คือรถหลายๆค่ายเมื่อก่อนต้องมีคู่มือต้องดูตอนนี้พี่ดูสัญลักษณ์พวกนี้แล้วกดใช้งานได้หมดเลยไม่ต้องถามใครแล้วใช้งานง่ายนี่ครับออกแสงปึ๊ดปั๊ดก็ลื่นใช่ครับผมเนี่ยลองทดลองแสงดูเมื่อกี้เนี่ยครับมองกระจกพอไปได้ก็ใจสั่งได้ก็ใช่ครับผมห้องผู้สั่งก็โอเคเงียบดีครับด้านหน้ารถเก๋งครับผมมีลูกค้ามาแฟนพันธุ์แท้มาแฟนพันธุ์แท้ไปคนแฟนพันธุ์แท้มาแล้วเห็นถ้าแต่งเงี้ยรู้เลยแฟนพันธุ์แท้มาครับอ่ะพี่หยุดปุ๊บปุ๊บนี่เห็นไหมเราไม่ได้เปิดเมื่อกี้เซนเซอร์มันจับคันนี้ใช่ไหมใช่เห็นไหมพอเข้าที่แคบกล้องมันขึ้นเลยอ่ะครับผมเห็นไหมเข้าจอดีดูมันขึ้นไหมปั้นมันเลยแล้วเซนเซอร์โอเคครับผมก็คือถ้าเข้าเวลาเข้าจอดรถในห้างในอะไรพวกเนี้ยครับผมมันก็ชัดเจนวันนั้นผมขับก็ตกใจมึงใครเปิดก็อ๋อมันเปิดเองครับคาเฟ่ประมาณนี้ครับเยี่ยมเลยครับเป็นไงบ้างครับพี่หลังขับเตือนอ่าใช่เตือนประตูบ้านใครบ้านมันนะอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้บานเออโอเคเลยเนี่ย4บานนะพี่ไม่ต้องเถียงกันว่าใครผมอย่างเมื่อกี้ผมพอมันเค้าเรียกอะไรมันทัศนวิสัยเวลามองปุ๊บมันชัดดีอ่ะคือคนเปิดประตูก็เห็นชัดเลยฮะครับนี่ผมเปิดนะไม่ต้องดูใส่เราดูได้เลยว่าประตูไม่ต้องเถียงกันนะพี่ไม่เมื่อก่อนต้องเถียงกันว่าใครปิดไม่สนิทประตูใครไม่สนิทใช่ตอนนี้ไม่ต้องเถียงแล้วครับโอ้เยี่ยมมากเลยครับโอเคครับเคยครับครับครับก็หลักๆที่ประทับใจตรงล่างเครื่องยนต์ผมว่าผมประทับเอาฟิลเลยนะครับผมประทับใจห้องโดยสารอารมณ์ห้องโดยสารใช่อารมณ์ห้องโดยสารมันเปลี่ยนเพราะว่าอย่างผมขับของญาติที่เพิ่งออกไปเนี่ยผมรู้สึกแบบพอมานั่งคันนี้รู้สึกมันใช่ครับแข็งใหม่หมดถ้าใช่ครับว่าธรรมะทะแมงมันดูแบบธรรมะทะแมงเข้าผมถ้าผมเหมือนเป็นพี่นะก็คือเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยเราคุมได้หมดอ่ะมันอยู่ในการควบคุมของเราหมดใช่ใช่มั้ยครับประมาณเนี้ยมันโอเคมากเลยครับกว่ารุ่นที่แล้วครับได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอพาคุณลูกค้ามาทดลองออนิวไททันนะคะจะมาสอบถามความรู้สึกของพี่เอแล้วก็พี่เกดที่ทดลองขับโดยที่พี่สุดเขตพาไปทดลองอารมณ์เป็นยังไงบ้างคะพี่ถ้าเหลืองผมแต่งเป็นรูปลักษณ์ถ้าเป็นรูปลักษณ์ภายนอกนะครับชอบมากนะครับผมก็รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันดูสวยงามครับผมแล้วก็พอเข้าไปในห้องคุมขับขี่เวลานั่งตรงผู้ขับขี่แล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันดูแบบมันดูมีความทันสมัยครับผมแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างจะดีมากเลยครับผมนะส่วนเรื่องการขับขี่นี่ต้องบอกเลยว่าแบบว่าแต่การตอบสนองหรือการระบบต่างๆเนี่ยมันเอื้อให้คนขับเนี่ยขับได้สบายครับผมแล้วอย่างอีกส่วนหนึ่งเอ๊เห็นพี่เออจะใช้รถเขาเรียกว่าตระกูลรถเก่งเนาะความนิ่มความเงียบมันจะเงียบมากกว่าเพราะเป็นเครื่องเบนซินนะคะเนี่ยอารมณ์เนี่ยของตัวออนิวไททันอ่ะมันเป็นดีเซลพี่เอว่าอารมณ์มันได้ไหมช่วงล่างมันเป็นยังไงบ้างพี่เอเมื่อกี้ลองแล้วนะครับตอนที่มีการขึ้นเนินหรือการมีฝาท่อเนี่ยเราก็ลองเหยียบส่งนะครับผมเหยียบใส่เข้าไปก็โอเคนะครับมันก็นุ่มนวลแล้วก็ห้องโดยสารก็ยังเงียบอยู่ก็คือสามารถที่จะพูดคุยได้อย่างปกติอะครับผมเท่ากับเหมือนคล้ายๆกับถ้าเราไม่ลงมาแล้วก็เหมือนอารมณ์ขับรถเก๋งน่าจะได้ประมาณนั้นเงียบเหมือนเบนซินถูกไหมคะถ้าลงมาถึงจะรู้ว่านี่คือกระบะดีเซลครับผมห้องโดยสารเงียบครับผมแล้วพี่เกดนะคะเป็นยังไงบ้างเออพี่นั่งข้างหลังรู้สึกเลยค่ะว่ามันนิ่มแล้วก็ห้องโดยสารด้านหลังกว้างขึ้นไปคุณเขารู้สึกว่าโล่งสบายแล้วก็มันตอบโจทย์ตรงที่ว่าบางทีอากาศร้อนมันมีแอร์แถว2นะคะสามารถปรับได้เพราะส่วนมากแล้ว4ประตูเนี่ยจะไม่มีแอร์แถว2แต่นี้มีแอร์แถว2แล้วเป็นสามารถปรับได้สะดวกสบายเลยค่ะน่าจะเดินทางไกลแล้วก็เหมาะเลยค่ะและเอ็กขอสอบถามอีกพอดีครอบครัวสนใจนะคะพี่เอพี่เกดแล้วก็พี่1แล้วก็พี่2เนาะจะออกมิซูที่ NKC นะคะทั้งหมด 3,000 แล้วเอ็กก็อยากสอบถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนจากแบรนด์อื่นมาเป็นมิซูเพราะว่าเมื่อก่อนอะพี่เกดอาจจะใช้แบรนด์อื่นแต่ว่าเปิดใจมาใช้มิซูแล้วก็ทั้งครอบครัวเป็นครอบครัวมิซู3,000ราคาออกกับ NKC สาขารัตนาธิเบศรนะคะแล้วก็ออกกับเอด้วยเออยากรู้ว่าทำไมถึงเปิดใจกับมิซูหลักคือที่มาดูเนี่ยรูปโฉม
แล้วก็ได้ทดลองขับแล้วเนี่ยนิ่มแล้วก็การมองกว้างราคาไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นแล้วก็พวกเรียกโปรโมชั่นแล้วก็การบริการของศูนย์อะไรเงี้ยค่ะเซลทั้งแล้วก็ทุกอย่างของศูนย์บริการดีมากเลยค่ะค่ะพี่เกดเขาออกตัว Defender Cross นะคะดีใจกับครอบครัวนี้มากเป็นลูกค้าที่น่ารักแล้วก็ให้โอกาสเซลที่แบบว่าเปิดใจในการมาเป็นครอบครัวมิซูเพราะว่าลูกค้าท่านนี้ครอบครัวสนใจนะคะเคยเป็นลูกค้าแบรนด์อื่นมาก่อนและเอก็ดีใจภูมิใจที่แบบลูกค้าให้โอกาสมิซูนะคะยังไงเอขอบคุณนะคะกับการมาทดลองขับแล้วก็มาเป็นลูกค้าของเอด้วยแล้วก็เป็นให้โอกาสกับ NKC สาขารัตนาธิเบศรเลยขอบคุณนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ